กาแฟอะไรคะแวะมาหาไปทักเรียกว่าคุณป้าเดี๋ยวๆๆๆเจนนิเฟอร์คิมจางค่ะนี่ดอกอะไรคะดอกอลูมิไลฮะอะไรไม่รู้แล้วมีคนเขาบอกว่าเธอเซ็กซี่เธอขายเสียวได้ด้วยนี่คุณผู้ชมกินกาแฟกันสักแก้วไหมเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรายการยิ่งสุขสโมสรค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ขาสวัสดีค่ะคุณป้ารับกาแฟอะไรคะแวะมาหาไปทักเรียกว่าคุณป้าเดี๋ยวๆๆๆเจนนิเฟอร์คิมสวัสดีค่ะคิมไปไหนมาตรงนี้มันมีตลาดอยู่ใช่ไหมเขาจะมีร้านขายแบบมาขายในตลาดมัสมั่นหรืออยากกินมัสมั่นไก่อาจารย์ขาอยากกินน่ะเขาได้กินไปแล้วซื้อมายังหมดคิมอยากกินจริงเหรอแต่หนูว่าไม่รู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าหนูว่าตามหาคนทำมัสมั่นอร่อยเอื้อคนแบบเนื้อไก่นี่เละจนเกินไปอย่างนี้อย่างนี้คิมไม่เป็นไรจิมคิมไม่ต้องบอกหรอกมัสมั่นจะเป็นยังไงฉันอยากทำให้คิมกินพอดีฉันมีของอยู่เดี๋ยวเราไปทำให้เธอนะแต่อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะแล้วแต่คิมจะว่าละกันแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนนิดนึงนะฉันไม่ได้ขายนะแกงมัสมั่นฉันอะคือฉันกำลังจะออกไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ต้องการสมาชิกยิ่งสุขสโมสรเจอต้องมาเป็นเมมเบอร์ฉันนะต้องอายุเท่าไหร่สมาชิกถ้าถามอายุนี่เธอก็คงเกินแหละแต่ฉันคิดว่าฉันให้สิทธิพิเศษละกันโอเคป้า รวมสมาชิกอายุหมื่นกว่าปีค่ะเอาเป็นว่ายิ่งสุขสโมสรตอนไดโนโซรัสกับชาติมาเกิด ไปทำให้หนูกินก่อนไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเจนนิเฟอร์คิมหรือเจ๊คิมนักร้องดีว่าหน้าหมวยหนึ่งเดียวในไทยทั้งด้านการร้องและพลังล้นเหลือในการเอนเตอร์เทนโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2545ในเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวจนมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองหลายครั้งทั้งบทบาทโค้ชและพิธีกรรายการต่างๆอีกทั้งเธอเองก็ผ่านประเด็นดราม่ามากมายจนก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทยกว่าจะได้เจอความสุขเธอผ่านอะไรมาบ้างรู้กันแน่ในยิ่งสุขสโมสรคิมทำไมฉันถามเธอก่อนทำไมเธอถึงชอบกินแกงมัสมั่นมันมีกลิ่นแขกอยู่ค่ะโอ้แล้วทำไมเธอไม่เรียกว่ากลิ่นกล้วยแขกถึงซะเลยจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ครับหนูโตมากับร้านขายข้าวแกงต่างๆในแต่ละถาดเนี่ยร้านข้าวแกงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเนียบมากเลยนะถาดข้าวแกง1ถาดเขาจะต้องมีมัสมั่นอยู่ด้วยแล้วหนูอ่ะหาร้านอร่อยกินยากมากทุกวันนี้คือบางร้านก็กลิ่นแรงไปบางร้านก็ใสไปหนูก็เลยอยากรู้ว่าแล้วแกงมัสมั่นที่เธอชอบต้องเป็นแบบไหนถึงเครื่องแล้วก็ความเปื่อยของไก่กับพวกมันฝรั่งหรือหอมใหญ่เงี้ยมันกำลังดีค่ะบางที่แบบเปื่อยไปมันไม่ใช่เปื่อยไปแล้วมันจะอร่อยนะครับมันนิ่มไปมันเก็บของทิ้งทำไมหนูถึงอยากกินสิ่งนี้เพราะว่าหนูว่าชอบอาหารรสจัดๆรสเข้มๆที่มันเป็นกะทิแบบข้นๆของที่เป็นแกงทั้งหลายแหละอะไรที่ใส่กะทิหนูชอบหมดเลยแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่อร่อยหรอกที่ฉันกำลังจะทำเนี่ยมันแค่พอกินได้ไม่หรอกก็เททิ้งแต่ก่อนเททิ้งก่อนด่าคุณทำก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวก็เตรียมด่าว่าใครจะชนะนอกจากไม่ได้กินมัสมั่นอร่อยแล้วด่าแพ้อีกคั่วต้องคั่วฮะฉันจะบอกคั่วให้ใครบอกว่านี่หนูมาแล้วหนูต้องทำกับข้าวเธอทำเพราะเธออยากเป็นซื้อใครก็ไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นต้องทำกินเองเกลือป่นอย่าตกใจถ้าตัวไม่คุ้มกับค่าตรวจร่างกายเลยนะเพราะว่าไขมันก็ขึ้นน้ำตาลก็ขึ้นแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคิมเธอดูนะฉันอยากให้เธอรู้จักเนี่ยยี่หร่าค่ะเธอจะได้รู้ว่ามันหอมอาจารย์ค่ะทำไมเราต้องคั่วก่อนคั่วเนี่ยพอเวลากลิ่นมันจะไหม้มันจะหอมมากกว่าลูกผักชีลูกผักชีเดี๋ยวก่อนทำไมเราไม่ซื้อเครื่องแกงมันมาเลยเนี่ยไม่อร่อยลูกจันดอกจันการพูเดี๋ยวฉันถ้าไม่เคยบอกใครละเอียดขนาดนี้นะมันถือเป็นวิชาความรู้จำได้หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเอ๊ะใส่อะไรอีกวะอ่ะแค่นี้อ่ะคั่วก่อนจางค่ะนี่ดอกอะไรคะนี่ดอกอะไรดอกอลูมิไลท์อลูมิไลท์มันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งเหรอคะอะไรไม่รู้มาสมาแกงแก้วตาแกงแก้วตาของอาจารย์เหมือนทำนองแบบทำนองสดสด
ในความรู้สึกนะถ้าให้เป็นเพื่อนกันขนาดไหนบางอย่างก็ไม่ต้องพูดก็ได้เตือนใครที่ยังไม่ได้มารายการนี้แล้วว่าให้ฮิวไปแล้วนะคะถ้าอยากมาดูอีนี่เป็นตัวอย่างค่ะสูตรของคนอื่นฉันไม่รู้แต่สูตรของฉันเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นฉันจะใส่หอมลงไปก่อนนะครีมกระเทียมค่ะแล้วสัดส่วนมันคืออะไรคะกะเอาแล้วก็ขิงโอ้ฉันบอกแล้วว่ามันเล็กงานไม่เชื่อมันใส่ไม่ได้เบรกนี่กี่นาทีอาจารย์ทำไปเถอะเดี๋ยวเขาไปตัดเหลือ2นาทีเราใส่พริกขี้หนูแห้งได้ไหมมะพร้าวคั่วใช่ไหมคะสูตรฉันใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าแขกของฉันเป็นคนมันมากต่อไปนี้เดี๋ยวก็เอาเครื่องเทศค่ะเออเก่งนะยกอะไรเทเธออะไรก็ยังหูตารู้เรื่องไม่มีหกไม่มีหล่นเหมือนฉันนะดมกลิ่นซิหอมจังเลยอ่ะหอมมะผัดไปเสร็จแล้วเราก็ใส่อบเชยใส่อบเชยทีหลังใส่พวกเครื่องเทศผงๆที่มันสำเร็จมาแล้วพริกไทยน้อยหนึ่งนะเกลือป่นอย่าตกใจได้กลิ่นหอมนะหอมค่ะจังค่ะถั่วลิสงช่างหน้าช่างผมบอกหนูว่าต้องไปชิมของแกให้ได้นะแกห่วงแกไม่ให้ใครใบกระวานที่อยากทำเป็นคือโอ้โหแกอะไรเงี้ยนะที่อยู่ในโลกของตัวเองรู้ไหมใส่อะไรลงไปแหย่งใส่โคเกล็ดเกล็ดหนังไก่อี ต่อจะได้ใส่ มันจะพอดีหม้อทำไมแล้วเราต้องเปลี่ยนใส่หม้อไหมคะไม่ต้องค่ะไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเดี๋ยวหาฝามาปิดรายการนี้นะถ้ามาเนี่ยจิตค่าตัวไม่คุ้มกับค่าตรวจร่างกายเลยนะเพราะว่าไขมันก็ขึ้นตันก็ขึ้นเสร็จแล้วมันก็มันไขมันอุดตันนี่เธอดูสีน่ากินค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อทำเสร็จแล้วนะกินไม่ได้เคี่ยวเสร็จแล้วสุกนะพรุ่งนี้มาเคี่ยวต่อวันนี้ขอลาคุณผู้ชมก่อนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันค่ะอันนี้กินพรุ่งนี้นะที่ฉันทำแล้วเอามานึกว่าจะให้รอถึงพรุ่งนี้ไม่อันนี้เดี๋ยวฉันเอาเก็บไว้กินเองอันนี้ซื้อมาอ่ะไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันโอ้น้ำลายแตกเลยข้าวสวยมีไหมไม่มีเดี๋ยวไปซื้อซะกันขอลองชิมดูหน่อยนะคะจันค่ะหนูจะเริ่มต้นจากมันฝรั่งฉันก็ไม่แน่ใจว่าไก่ของฉันน่ะมันเละหรือเปล่าเพราะเธอก็บอกไก่เละก็ไม่ได้ไก่เละไม่ได้ค่ะจังหานะอะถ้าอาจารย์จะบอกว่าไก่ไม่เละไก่เหนียวไปก็ไม่เหนียวด้วยไม่เหนียวไปไม่เละไปคือแบบกำลังมีความหนึบหนับอยู่นี่ฉันขอดูดิค่ะใกล้เหรอจันค่ะเราจะชอบหนังเหรอมันต้องติดมาค่ะจันค่ะไม่ติดไม่ได้ฉันจะสั่งเอาแต่หนังมาไม่ได้ค่ะจันค่ะเอาเนื้อด้วยค่ะเป็นหนังหนูก็ไปกินหนังไก่ทอดสิค่ะจันค่ะดูดิแบบความฉีกแล้วมันเป็นเส้นๆๆๆอย่างเงี้ยนะคือเครื่องมันถึงมากมันดีแล้วเกินไปมากแล้วแบบน้ำมันไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ความข้นของน้ำอ่ะแล้วตัวพอเคี้ยวๆอยู่กินตัวมันว่าไปฉ่ำๆค่ะคุณฉ่ำๆไปค่ะคุณหัวจันค่ะดูนี่จันค่ะฉ่ำๆกะโรตีข้าวกันมาร์กอร่อยตอนดีงามมากหนูแบบฟินมากเลย หนูไม่ต้องมีผัวอาจารย์ถ้าหนูอยากจะฟินหนูมาหาอาจารย์ถ้าอาจารย์เอาอะไรที่เป็นขวดๆมาให้หนูกินได้ก็จะดีไม่ต้องมาหรอกค่ะเดี๋ยวเรียนจะส่งมัสมั่นไปให้ฟินอยู่บ้านเถอะค่ะไม่ต้องมาฟินที่อื่นโอเคผู้ชายมาพิงเรามันจะพิงเราในลักษณะที่ว่ามันพิงตู้ ATM ตัวต่างๆพิงไปมันกดรหัสไปค่ะฉันว่าเธออ่ะเป็นคนขายความสวยใครจะว่าเธอขี้เหร่แต่ฉันว่าเธอเป็นคนมีเสน่ห์นะเธอชาร์มมิ่งเธอขายเสียงเสียงร้องเพลงเธอเพราะแล้วความเป็นพิธีกรของเธอก็เก่งมากจริงนี่พูดตรงๆนะการเป็นนักแสดงเธอก็เลิศแล้วมีคนเขาบอกว่าเธออ่ะ
เซ็กซี่เขาขายเสียวได้ด้วยเสียวว่าจะเราจะด่ามันก็เป็นคนผู้หญิงที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทำไมเธอเกิดมาเธอเก่งรอบตัวล่ะเพราะมันไม่สวยอาจารย์เอาจริงๆแล้วเตี๋ยหนูเป็นผู้ชายที่คนเดียวในชีวิตที่สอนให้หนูรู้จักกับความจริงหนูเป็นลูกเมียน้อยในครอบครัวคนจีนบ้านใหญ่ๆแล้วหนูเป็นลูกคนที่ขี้เหร่ที่สุดในขบวนลูกทั้งหมดที่เตี๋ยมีแต่เตี๋ยการันตีว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวที่ฉลาดที่สุดดังนั้นเตี๋ยทำให้เห็นความจริงว่าคือเราขี้เหร่เนาะความจริงคือเราฉลาดนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นคนจีนที่ไม่ได้สอนลูกในแบบฝรั่งนะอาจารย์ค่ะฝรั่งจะบอกว่า you so beautiful you so wonderful you นั่นอยู่นี่อยู่โน่นจริงมันสอนให้ลูกเรามีเกราะหรือความเชื่อมั่นที่แข็งแรงว่าเธอคือที่สุดของพ่อแม่แต่เมื่อลูกออกไปข้างนอกแล้วไปเจอโลกจริงๆอ่ะกระจกที่ส่องเขาจะเป็นอีกบานนึงไม่ใช่บานที่พ่อแม่ให้ส่องดังนั้นพ่อแม่ควรจะส่องให้เห็นความจริงก่อนเมื่อเขารับความจริงที่มันจริงที่สุดแล้วเขาจะไปรับความจริงที่มันถูกปิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่ความจริงเหล่านั้นจะไม่สามารถทำลายล้างความจริงที่พ่อแม่เขาสร้างไว้ให้กับเขาให้รับรู้ได้ตั้งแต่แรกหนูเป็นคนนึงเลยนะไม่เคยได้ยินคำชมจากเตี่ยแต่คนนอกบ้านและคนทั้งประเทศชมเจนนิเฟอร์คิมคำชมจากคนนอกบ้านคือกำลังใจที่จะทำให้สิ่งที่เราเชื่อมันแข็งแรงขึ้นแต่ความจริงของหนูก็คืออยู่กับความจริงว่าเอาจริงๆมันยังมีข้อตำหนิอยู่เนาะมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะในที่คนเขาบอกเสียงเพราะจังเลยมันยังไม่เพราะขนาดนั้นต้องทำให้มันดีขึ้นเราต้องแยกสิ่งต่างๆว่าคนข้างนอกเขาพูดด้วยมารยาทพูดเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีพูดเพราะเขาเป็นคนชอบให้กำลังใจหรือว่าจริงๆเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเราอ่ะทอนทุกคำพูดที่เป็นคำชมลบลงไปอีกหน่อยเราจะเหลือที่ไว้ให้เราบวกเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองในการที่เราจะทำตัวเองให้มันดีขึ้นหาจ้าแล้วฉันอยากรู้อ่ะเออทำไมเธอไม่มีสามีล่ะพยายามมีนะอ๋อเหรอหนูมีพยายามมีนะหนูใช้ทุกอย่างเลยนะใช้กำลังกาย กำลังทรัพย์บะทำทุกวิธีอาจารย์ค่ะตอนหนูเป็นสาวๆหนูคิดว่าคนที่เป็นสาวๆเขาใช้กำลังความสาวของเขากำลังกายของเขาอันนี้ก็เหมือนดอกไม้ที่แบบใช้เกสรหอมๆหรือดอกกลิ่นหอมๆยั่วมาแล้วเธอทำทุกอย่างแล้วหนูทำทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ได้ผลเอาเท้ามันมาแตะเกสรหนูแล้วมันก็หนีบินไปแล้ววันหนึ่งหนูก็เหี่ยวเฉาหนูก็แปลงร่างได้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงค่ะอาจารย์ค่ะสเต็ปต่อไปเรนก็คิดว่าคงเป็นยากันยุงค่ะมันคงตายแทบเท้าหมดเลยใช่ไหมคะจำเป็นไหมเกิดเป็นคนต้องมีครอบครัวถึงจะเรียกว่าสมหวังในชีวิตการมีครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าการได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขการที่แบบที่เราเหนื่อยเราล้าแล้วเราสามารถแบบพิงคนข้างๆได้ต่อให้เขาไม่ได้ช่วยอะไรเราแบบแก้ปัญหาให้เราแต่เขารับฟังเราเขากอดเราเขาแบบเป็นที่พักพิงให้กับเรามันเป็นเรื่องดีแต่เมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็จะต้องปรับตัวให้มันสามารถรอดไปได้ก็ให้ผู้ชายมาพิงเราแล้วให้ผู้ชายมาร้องไห้มาเล่านู่นเล่านี่แล้วเราก็ปลอบไปมันจะพิงเราในลักษณะที่ว่ามันพิงตู้ ATM พิงไปมันกดรหัสไปค่ะวันนี้เราเชื่อว่าคิมมีความสุขอนาคตละครแก่แล้วญาติผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครเหลือตัวคนเดียวแก่เหี่ยวเฉานั่งอยู่ไม่ได้ถามหรือด่าถามคิดจะดูแลตัวเองยังไงอ่ะเราห่วงอ่ะอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาขออะไรที่อาจารย์ทำเครื่องดื่มไหมแล้วก็เมาตายอยู่แถวนี้เตรียมตัวยังไงสำหรับชีวิตตัวเองบ้านปลายเตรียมตัวยังไงสำหรับชีวิตตัวเองบ้านปลายเหรอคะหนูแค่เตรียมพร้อมทุกๆอย่างอ่ะซื้อประกันชีวิตเนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมีเงินเอาไว้ใช้ยามที่แก่เฒ่าเนาะไม่ต้องไปขอลูกขอหลานเนาะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรอเบี้ยผู้สูงอายุเนาะหรือต่อให้ติดเตียงเราก็จะมีเงินที่เราจะสามารถใช้จ่ายไปตรงนั้นคือหลักสำคัญในเรื่องเหล่านี้เงินทองสำคัญมากเงินทองที่จะซัพพอร์ตการความเป็นอยู่ของเราการดูแลเราในบ้านปลายหรือแม้กระทั่งค่ารักษาพยาบาลส่วนอื่นๆหนูไม่ได้อยากได้อะไรเลยหนูคิดว่าที่เป็นอยู่ทุกๆวันเนี่ยบางทีอ่ะเราอยากได้อะไรมากเกินไปมีอะไรก็มีความสุขกับปัจจุบันดีอาจารย์มีความสุขกับปัจจุบันเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้เป็นอะไรบางทีจะไปตายหรือจะอะไรอย่างไม่รู้แล้วก็อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาใส่หัวบางทีหนูว่าเคลียร์ดูนะใช่เรื่องที่จะต้องรู้ไหมพูดง่ายๆนะคะนั่งอยู่กับบ้านมีความสุขใช่ไม่เรื่องของใครวันนี้นะเป็นเกียรติที่คุณเจนนิเฟอร์คิมมาทานข้าวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเราก็บอกว่าเรายินดีต้อนรับคุณเจนนิเฟอร์คิมเข้าสู่
การเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรยินดีค่ะอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมจะมีความสุขสูงสุขอย่างเต็มที่กับแขกรับเชิญที่เป็น VIP ในทุกวงการของบ้านเรานะคะทุกวันศุกร์เที่ยง25ทางช่อง7 HD นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณคิมลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ